สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้เน้นรับซื้อเหรียญนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับยังเหมือนเดิมนะครับไลน์ id ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ id นะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับขอยืนยันนะครับยังติดต่อได้ทั้งสองไลน์ id นะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนด้วย l i น e ID นะครับเพ kind of hmm. no 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 ื่อนๆหลายๆท่านไปเพิ mm ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับเห็นเห็นตรงนี้ว่าเป็นเบอร์โทรนะครับก็เลยไปเพิ่มด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนั้นจะเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะครับก็ขอยืนยันว่ายังเพิ่มเพื่อนได้นะครับยังมีสมาชิกใหม่ๆส่งรูปเหรียญให้ผมดูได้ทุกวันนะครับก็ส่งรูปมาทางไลน์แล้วผมจะทยอยตอบกลับนะครับไม่ได้ตอบกลับเลย5นาที10นาที1ชั่วโมงนะครับจะทยอยตอบกลับนะครับเนื่องจากผมก็มีภารกิจนะครับมีงานด้วยนะครับจะทยอยตอบกลับนะครับ อดใจรอนิดนึงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญ1ิบาทนะครับก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับก็หลายๆท่านอาจจะหลงลืมนะครับและที่สําคัญนะครับผมจะมาแนะนํานะครับให้กับนักสะสมรุ่นใหม่ๆด้วยผมทําไมต้องมาแนะนํานะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านมีหลายๆคอมเมนต์นะครับสอบถามกันเข้ามานะครับว่าซื้อเหรียญไปทําไมอ่าหนึ่งละผมซื้อเหรียญไปทําไมซื้อจริงหรือเปล่าแล้วก็อ่ายังไงอ่ะ ทำไมทำไมถึงมันมีราคานะครับเหรียญพวกนี้ทําไมถึงมีราคาเดี๋ยวจะชี้แจงเล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยนะครับก็เหรียญน,นะครับผลิตขึ้นมาใช้หมุนเวียนนะครับแต่ละปีพอสาจานวนการผลิตไม่เท่ากันนะครับอันนี้คืออธิบายเลยนะครับนักสะสมรุ่นใหม่ๆหรือว่าท่านที่เริ่มอยากจะเข้ามาศึกษาและอยากจะ ค้าขายเกี่ยวกับเหรียญตัวนี้นะครับหลายๆท่านนักสะสมรุ่นรุ่นเก่าๆก็อาจจะรู้แล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อนะครับก็มาทบทวนความรู้กันนะครับเหรียญ10บาทหรือว่าเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับแต่ละปีพศจํานวนการผลิตไม่เท่ากันนะครับมีบางปีพศผลิตน้อยบางปีพศก็ผลิตเยอะนะครับซึ่งปีที่ผลิตน้อยนะครับจะหายาก นะครับแล้วก็จะเป็นที่ต้องการของนักสะสมมีราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้คือตอบหนึ่งประเด็นแล้วนะครับคือว่ามีราคาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหรียญมันผลิตน้อยเป็นที่ต้องการนะครับเหรียญตัวไหนที่ผลิตเยอะก็อาจจะต้องรอเวลาไปอีก5ปี10ปีนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผลิตน้อยที่ซื้อขายได้เลยวันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาประกาศรับซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เหรียญมีราคาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตน้อยนะครับ แล้วก็ผมซื้อเหรียญมาทําไมนะครับก็ผมเป็นพ่อค้านะครับผมเป็นช่องสลาลมคอยชแนลช่องสไตล์พ่อค้านะครับผมซื้อมาเพื่อที่จะขายไปนะครับผมขายมาหลายปีแล้วเกือบสิปีแล้วนะครับกับเหรียญหมุนเวียนพวกนี้นะครับผมรู้ดีว่าขายได้แน่นอนนะครับแต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับลองมาศึกษาดูหลายๆท่านตอนแรกไม่เชื่อเริ่มเชื่อเริ่มส่งมาขายผมนะครับอันนั้นก็เป็นอีก อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็ก็ผม,มง่ายๆครับผมซื้อมาขายนะครับซื้อมาขายไปนะครับราคารับซื้ออาจจะไม่สูงเท่าราคาที่เขาขายกันในกลุ่มซื้อขายแต่ก็คือผมรับซื้อในราคาที่ผมสามารถไปขายต่อได้นะครับอันนี้ก็คือตอบอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าซื้อจริงไหมผมซื้อจริงแน่นอนนะครับแต่ว่าราคาอยู่ที่เพื่อนๆพ,พอใจหรือเปล่าแค่นั้นนะครับ แล้วก็มาอีกประเด็นหนึ่งนะครับเหรียญที่จะประกาศรับซื้อในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญ10บาทนะครับโลหะ2สีนะครับน้ำหนัก8.5ากรัมปีที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีราคาผมยกมา2ปีพศนะครับก็ปีพศแรกนะครับก็คือปีพศ2541นะครับเดี๋ยวมาดูจํานวนการผลิตกันนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่9ก้าแสเหเหรียญนะครับข้อมูลผมก็หามาจาก ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีข้อมูลทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหากันได้นะครับเหรียญอะไรที่ผลิตน้อยเหรียญ10ปีไหนผลิตเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับก็รับซื้อเหรียญ10บาทปีพศ2อ4 1นระครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่8 0บถึง100บาทนะครับย้ำนะครับผมรับซื้อ8 0บถึง100บาทราคานี้นะครับยังรับซื้อราคานี้นะครับก็ผมซื้อ 80- ถึง100ผมขายออก เหรียญละ120นะครับผมทําราคาประมาณนี้นะครับผมก็ซื้อได้เท่านี้มีบางช่องอาจจะรับซื้อได้สูงกว่านะครับเพื่อนๆก็สามารถส่งไปขายช่องที่ยังไงอะ่ะรับซื้อสูงได้นะครับการมีช่อง YouTube หลายๆช่องเป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดียังไงเพื่อนๆต้องคิดก่อนนะครับว่าถ้าช่องเหล่านั้นรับซื้อจริงๆไม่ได้ทําคลิปออกมาเพื่อจะปั่นยอดวิวเอายอดวิวประกาศรับซื้อแต่เหรียญหายากเกินไปที่ ไม่มีทางพบเจออันนั้นก็คือเพื่อนๆต้องคิดพิจารณาเองนะครับแล้วก็มันมีหลายช่องนะครับที่รับซื้อจริงๆนะครับก็เป็นข้อดีนะครับของเพื่อนๆคือได้เปรียบเทียบราคาอ่าช่องไหนซื้อซื้อได้แพงก็ส่งไปขายช่องนั้นอันนั้นก็คือเป็นเป็นแบบเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับการเปรียบเทียบการการการเลือกนะครับก็อันนี้ก็คือราคาของช่องผมนะครับถ้าจะขายช่องผม ก็ขออนุญาตอิงราคาช่องผมราคาที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็เหรียญ10บาทพ c 1ีนนะครับดูที่ปีพศอย่างเดียวนะครับจำนวนการผลิตอ่าสี่แเสเจดหมืเหรียญขออภัยนะครับ907 0เหมืเหรียญนะครับก็ราคารับซื้อนะครับ80บถึง100บาทนะครับยังรับซื้อราคานี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งปีพศนะครับก็เป็นผลิตน้อยนะครับ 6200เหรียญนะครับนี่นะครับปี2531นเอดนะครับปี2531อดผมรับซื้อเริ่มต้นที่แ800ดร้อยถึงหนึ่บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญนะครับจำง่ายๆนะครับ4ี่หนึ่งแปิถึงหนึ่งอนะครับแล้วก็3า8หนึ่งแปอยถึงหนึ่พันะครับผมพยายามตั้งราคาให้มันแบบจําง่ายๆนะครับสําหรับช่องของผมนะครับเนี่ยแปดถึงหนึ่งร้อยปีสีแล้วก็3 1หนึ่งก็ 8 0 0ถึง1น0 0นะครับก็มีก็ส่งรูปมาได้นะครับผมซื้อจริงแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆยอมรับราคาได้แต่ว่าถ้าคิดว่าถูกเกินไปก็ก,ก็ก็ไม่ต้องขายแค่นั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มันมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยผมทําช่อง u t u b e พยายามทําให้มันง่ายๆนะครับทาอะไรให้ชัดเจนซื้อก็ซื้อขายขายก็ขายง่ายๆนะครับช่องผมพยายามทําให้ชัดเจนนะครับผมมีทั้ง ช่องรับซื้อแล้วก็ช่องขายออกนะครับช่องรับซื้อของผมก็คือช่องนี้สลานลมคอยเชนแนลนะครับช่องช่องที่ผมขายเหรียญออกก็มีนะครับผมทําแยกเอาไว้ชัดเจนนะครับชื่อช่องว่าผู้ชายขายเหรียญน,นะครับข้อมูลอะไรคือผมไม่ปิดบงังสามารถไปดูราคาที่ผมขายออกได้นะครับก็มันมันมันไม่มีอะไรต้องปิดบังนะครับก็ทําทอะไรให้มันชัดเจนนะครับซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆการซื้อการขายนะครับ พ่อค้าซื้อของมาขายมันก็ต้องมีกําไรนะครับเพื่อนๆอยากส่งเหรียญมาขายก็ต้องมีกําไรนะครับถ้าต้นทุนเพื่อนๆมาสูงส่งมาขายช่องผมได้ราคาถูกเพื่อนๆก็ไม่สมควรจะขายนะครับหรือว่าผมแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับการขายของพ่อค้าเทคนิคมันมีอยู่3ระดับนะครับซึ่งผมก็ประสบพบเจอมาทั้ง3ระดับแล้วนะครับระดับการขายนะครับก็คือซื้อมาขายไปได้กําไร นะครับอันนั้นคือ1น,นะครับขายแล้วได้กําไรแล้วก็2ซื้อมาขายไปเพื่อให้ได้ทุนกลับมานะครับอันนี้คือ2แล้วก็3ซื้อมาขายไปในราคาที่เรายอมขาดทุนขาดทุนเพื่ออะไรบางคนคิดว่าเอขาดทุนแล้วขายทําไมสําหรับคนที่เป็นพ่อค้าจะรู้นะครับการขาดทุนบางทีก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อที่จะให้ธุรกิจเราอยู่รอดได้นะครับมันมีอยู่ประมาณ3ามเลเวลเท่านั้นนะครับที่ผม จะแนะนําให้นะครับกำไรใครๆก็อยากกําไรอยู่แล้วนะครับแต่ในเมื่อธุรกิจเราประสบปัญหานะครับาขายเท่าทุนก็ได้นะครับอันนั้นก็คือโอเคเพื่อที่จะได้นาเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจขายเท่าทุนแล้วยังไม่ออกเศรษฐกิจมันแย่คนไม่สะสมกันแล้วการขายขาดทุนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้คือผมพูดให้ฟังนะครับว่าผมทํามาแล้วทั้ง3วิธีนะครับผมเล่นเหรียญใหม่ๆ ผมขายขาดทุนก็เยอะนะครับเพราะว่าเล่นใหม่ๆเราไม่รู้เราซื้อมาแพงเรากะว่าจะขายได้ง่ายๆแต่ก็คือมันไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือมาแนะนำนะครับว่าสำหรับคนที่จะเป็นพ่อค้านะครับก็ก็ศึกษาให้ให้เยอะๆให้นิดนึงนะครับฟังเยอะๆแล้วเราก็ต้องคิดให้เยอะๆด้วยไม่ใช่ว่าผมพูดอะไรเพื่อนๆเชื่อหมดนะครับอันนั้นคือไม่ถูกต้องผมพูดอะไรเพื่อนๆต้องไปวิเคราะห์อ,อีกทีนึงไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นว่า สลาลมคอยช h a n แนลมีความน่าเชื่อถือไหมช่องอื่นมีความน่าเชื่อถือกว่าไหมคือผมก็ผมผ่านตรงนี้มาเยอะนะครับผมหาเหรียญมาขายเหรียญอะไรแปลกนี่แปลกหน่อยผมก็คิดว่าเหรียญแปลกแต่พอทําไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่นะครับผมจึงมาทําแต่เหรียญหลักๆพวกนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับคลิปที่ผมทําจะมีแต่เหรียญหลักๆทั้งนั้นนะครับเพื่ออะไรเพราะมันขายง่ายนะครับ ที่ถ้าที่อื่นไม่รับซื้อก็ผมก็รับซื้อนะครับผมให้เพื่อนๆหาแล้วเพื่อนๆหาได้ผมก็รับซื้อแน่นอนนะครับถ้ารับรับราคาที่ผมรับซื้อได้อันนี้ก็คือแบบยังไงอ่ะก็คือผมพยายามทําให้ชัดเจนนะครับไม่คลุมเครือนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับในหลายๆประเด็นนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับ4ี่หนึ่ง 8 0ถึง1น0นะครับแล้วก็31นะครับ8 0 0ถึง1,000บาทนะครับถ้าใครมีอยากจะขายก็ส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ขายก็แนะนำให้เก็บได้นะครับวันหนึ่งเพื่อนๆต้องการใช้เงินนะครับเหรียญพวกเนี้ยเหรียญหลักๆพวกเนี้ยขายได้เปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับถึงไม่ขายช่องผมช่องอื่นที่เขาซื้อจริงเขาก็รับซื้ออย่างแน่นอนนะครับอยู่ที่ราคาเท่านั้นนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับ นี่นะครับเหรียญพวกนี้ช่องผมเป็นช่องเล็กๆนะครับรับซื้อเหรียญนะครับแต่รับซื้อเหรียญที่ส่วนใหญ่แล้วช่องใหญ่ๆเขาก็รับซื้อด้วยเช่นกันนะครับนี่นะครับก็พูดยาวเลยนะครับเสียงเริ่มมาแล้วคลิปนี้เสียงเริ่มมาแล้วก็เลยพูดยาวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากช่องเล็กๆของผมไว้ด้วยนะครับนี่นะครับช่องสลานลมคอยชแนลนะครับช่องนี้เน้นรับซื้อเหรียญนะครับก็คลิปนี้ก็สามารถตอบคําถามเพื่อนๆได้ สำหรับท่านที่ยังสงสัยว่าทำไมเหรียญมันถึงมีราคาทำไมเหรียญมันขายได้นะครับหลอกลวงหรือเปล่าไม่ได้หลอกลวงครับแล้วก็ซื้อจริงไหมก็ลองดูคลิปต่างๆที่ผมเคยปล่อยออกไปนะครับคลิปส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นคลิปที่สมาชิกหรือเพื่อนๆนะครับส่งเหรียญมาขายกันทั้งนั้นอันนั้นก็ตอบไดอ้อีกคำถามหนึ่งนะครับว่าซื้อจริงไหมนะครับแล้วก็ผมซื้อไปทําอะไรผมพยายามบอกอยู่ตลอดนะครับว่าผมซื้อไปทําไม ผมซื้อเพื่อที่จะไปขายนะครับผมอาชีพเป็นพ่อค้าขายเหรียญน,นี่แหละครับซื้อไปทําไมผมซื้อมาขายนะครับถ้าผมเหรียญไหนที่เพื่อนๆส่งมาผมสามารถขายได้ผมก็ซื้อนะครับง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากผมพยายามทําอะไรที่มันง่ายๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปของผมมีแนวคิดมีอะไรที่เพื่อนๆคิดว่าดีไปสามารถทําได้ก็ผมก็ยินดีนะครับเอาความคิดเอาแนวคิดของผมไปใช้ปฏิบัตินะครับ เพื่อให้แบบยังไงสร้างรายได้อาจจะไม่มากแต่ก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่อาชีพหลักวันหน้าอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับเหมือนผมอะ่ะเหรียญผมเล่นเป็นงานอดิเรกนะครับจนตอนนี้เป็นงานหลักไว้แล้วนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันทําได้จริงไหมนะครับก็ลองลองลองพิจารณากันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ